ช่อง 8 Thailand Newเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณณัฐนิชาโคสิทธิ์พิสิทธิพร CEO แบรนด์ริกเกอรี่พร้อมด้วยคุณณัฐกิจโคสิทธิ์พิสิทธิพรบุตรชายทายาทที่เตรียมสานต่อธุรกิจของครอบครัวที่ล่าสุดมีการเข้ารับรางวัล Best Award ASEAN Brand 2020ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราเพียรที่จะทำมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาที่จับต้องได้ในระดับคุณภาพที่เทียบเท่ากับต่างชาติได้ค่ะทีนี้อยากให้ช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์เป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยความเดิมว่าพี่เป็นคนแพ้ง่ายประกอบกับเราหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเราไม่ได้อะพอเราให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเพื่อนกันค้นฟ้าเราก็พบมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องมีการนำเข้าสารพัดสารจากต่างประเทศเอามาทำขึ้นมาพอเราคงตัวและคงที่แล้วเรามาลองจนสำเร็จแล้วก็เอามาออกขายสู่ตลาดแต่ก่อนที่จะนำมาออกขายในท้องตลาดนี้เราก็มีการทดสอบผ่านอย.ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ได้รับมาตรฐาน29ประเทศทั้งโซนยุโรปและเอเชียสุดท้ายใหญ่ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสักนิดหนึ่งอันนี้เราพิมพ์ลิกลีขึ้นหมดเลยเรามีช่องทางการจำหน่ายอยู่ตอนนี้ที่เราจำหน่ายอยู่มีลาวที่จำหน่ายกำลังไปได้ดีพม่าบาเรนและจีนที่หลินอี้กับอีก4ประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นนะคะพิมพ์ลิกลี R I C K E R L Y ค่ะขึ้นทุกอันเลยค่ะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ค่ะแล้วก็มีการขยายแตกลายกำลังจะไปโซนยุโรปค่ะตอนนี้เรามี4ผลิตภัณฑ์นะคะมีเซรั่ม UV โดนไว้แล้วก็คุชชั่นค่ะค่ะของเราสำหรับคนภูมิแพ้สำหรับคนนอนดึกที่สามารถใช้แล้วก็เหมือนกับไม่ได้ขาดการพักผ่อนเลยเราตื่นมานี่ยังปิ๊งฟูลเหมือนเดิมค่ะชั้น 8 Thailand News